โกรธโกรธดิพี่เรื่องโกรธส่วนหนึ่งแต่ผมว่าเรื่องที่ผมจะต้องปกป้องตัวเองแล้วก็เพื่อที่ผมจะได้โฟกัสกับการของตัวเองผมไม่อยากต้องมานั่งทำร้ายใครมันเสียเวลาผมว่าผมเซ็งมากนะต้องมาเปิดชื่อบริษัทกับการฟ้องเรื่องข่าวเท็จอะไรครับผมโดนข่าวเท็จโดนเฟคนิวส์สลายป้ายสีบ่อยมากผมไม่ใช่คนชอบมานั่งอธิบายอะไรครับแต่ว่าครั้งนี้มันมากเกินไปพี่ก่อนนี้จะว่าอะไรผมก็ได้ผมโอเคผมจัดการตัวเองแต่ถ้ามาบอกผมว่าผมตีแม่ผมตีครอบครัวคือผมน้อยใจว่ะมันแบบผมรักแม่ผมมากผมรักครอบครัวผมห้องนั้นน่ะคือห้องที่ผมเคยอยู่แต่ว่าผมไม่ได้อยู่ห้องนั้นมา3ปีแล้วครับคือผมย้ายมาอยู่ที่บ้านกับแม่แล้วผมไม่รู้ว่ามันคือห้องตอนผมอยู่หรือมันคือคนที่มาอยู่หลังจากผมอะไรเงี้ยผมไม่ตกใจภาพผมตกใจที่เขาเขียนว่าผมมากกว่ามันเลอะเทอะมากคือถ้าคนรู้จักผมคนเห็นข่าวทุกคนถามหาผมไม่มีใครถามผมว่าจริงไหมนะทุกคนถามว่าแบบใครมันกล้าเขียนแบบนี้ใส่ผมว่าอะไรถ้าเกิดมันเป็นรูปผมนะคือผมอะปกติผมจะไม่ค่อยได้ออกมาข้างนอกคือผมเวลามีเจอเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็จะมาสังสรรค์กันที่ห้องผมไม่แน่ใจว่ารูปเนี้ยอาจจะเป็นเพื่อนผมถ่ายหรืออะไรหรือเปล่าแต่ว่ามันน่าจะไปถึงมือคนที่ไม่หวังดีแล้วมาเขียนข่าวใส่ร้ายป้ายสีผมรู้สึกผมไม่ได้โดนครั้งแรกคือผมว่าผมรู้สึกมันอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่เคยออกมาปกป้องตัวเองหรือเปล่าเขาเลยรู้สึกว่าผมเป็นเป้าโจมตีหรืออยากจะทำอะไรผมก็ได้อะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าครั้งนี้อยากให้มันเป็นครั้งสุดท้ายเพราะผมก็ไม่ได้อยากจะมานั่งฟ้องร้องใครหรือทำร้ายใคร เดี๋ยวนี้เราก็จะมีแผนที่จะต้องไปงานแฟชั่นที่บนลอนดอนด้วย ใช่ครับคือจริงๆอ่ะผมต้องบินเมื่อวานถ้าตามตารางแต่ว่าคือเราพลาดงานที่กล้องไม่ได้จริงๆก็เลยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมโชว์เสร็จแล้วก็ต้องเปลี่ยนชุดแล้ววิ่งไปสนามบินเลยบินคืนนี้เลยครับครั้งนี้คิดเป็นลอนดอนครั้งนี้เป็นงานของอะไรครับไปเบอร์เบอรี่ครับวันนี้เราไปเป็นลอนดอนแฟชั่นวีคครับไปดูโชว์อันนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วที่ไปลอนดอนแฟชั่นวีครอบที่3ครับอันนี้เป็นรอบที่3ครับเป็นครั้งที่เราเตรียมใจเตรียมอะไรไปบ้างที่แบบเอออยากไปก็มีแอบไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มครับคือว่ารู้สึกว่าน่าจะมีสื่อต้องถามเยอะแล้วก็เดี๋ยวต้องมีไปทำคอนเทนต์กับทางเบอร์เบอรี่ด้วยยังไงก็ต้องเตรียมสคริปต์นิดนึงใช่ครับแต่ก็พร้อมที่จะเจอสื่อนอกใช่ไหมครับพร้อมมากมากครับพี่จำได้ไปก่อนหน้าที่เราไปทั้งไปมีสื่อนอกเข้ามาครับตื่นเต้นคือผมจำงานแรกที่ตัวเองไปสัมภาษณ์กับสื่อนอกคือแบบตัวสั่นมือเหงื่อออกหน้าเย็นอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มชินขึ้นเรื่อยๆครับก็มันเป็นอะไรที่เราเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องแบบเหมือนก็ต้องเตรียมตัวเพื่อให้งานมันดีขึ้นแหละการทำงานช่วงนี้เป็นไงบ้างการปวดไข้คราวโอ้อะไรนะครับขอโทษครับการทำงานช่วงนี้เป็นไงบ้างการเปิดบริษัทของตัวเองมีความสุขครับมีความสุขขึ้นยอมรับว่าเหนื่อยแต่ว่าคือเหมือนเราได้เขาเรียกว่าอะไรเหมือนเราได้ควบคุมเองทั้งหมดอะไรเงี้ยเราได้ทำในสิ่งที่เราชอบทำงานกับทีมที่เราเป็นคนคัดสรรมาเป็นอย่างดีอะไรเงี้ยมันแบบเรากำลังตื่นเต้นกับทุกโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นสำหรับตัวคลาวด์ไนน์ของผมเองเราเหนื่อยมากขึ้นมีอะไรที่มันเราต้องมาควบคุมทุกอย่างเพราะว่าจะมีคนทีมงานคอยจัดการให้อะไรเงี้ยผมว่าคือแต่ก่อนผมก็เป็นคือในช่วงปีหลังๆมาผมเริ่มที่จะทำงานเบื้องหลังมากขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนแบบคือเหมือนเราได้ซ้อมมาแล้วประมาณนึงอันนี้เราก็เหมือนแบบมีความรับผิดชอบมากขึ้นนิดหน่อยแต่ผมมองว่ามันเหนื่อยกายแหละแต่ว่ามันมีความสุขมากๆเลยแต่ยังโปรเจกต์แรกของบริษัทที่จะล้อชออกมาก่อนที่จะได้เห็นในเร็วๆนี้คืออะไรไปพูดที่นี่ที่แรกเลยคือว่าเดี๋ยวผมจะมีเป็นคล้ายๆเป็นแกรนด์โอเพนนิ่งปาร์ตี้ครับแกรนด์ปาร์ตี้จริงๆอยากเชิญพี่ๆไปด้วยเดี๋ยวจะมีเชิญอย่างเป็นทางการเลยครับก็เดี๋ยวจะจัดภายในปลายเดือนนี้เดี๋ยววันที่เป็นวันอย่างเขาเรียกอะไรวันคอนเฟิร์มเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนึงเป็นการเปิดตัวศิลปินแล้วก็ในสังกัดหรือยังไงครับเป็นเหมือนปาร์ตี้เปิดค่ายแล้วก็จริงๆเดี๋ยวผมจะมีแฟนมีตด้วยครับผมจะมีเป็นแบบโซโล่แฟนมีตติ้งเดือนธันวาคมครับผมก็เหมือนให้งานนี้เป็นเปิดตัวค่ายด้วยแล้วก็เป็นแถลงข่าวสำหรับงานแฟนมีตติ้งด้วยเป็นลองไปตอนนี้เราเริ่มชวนใครเข้าสังกัดบ้างหรือยังตอนนี้เหรอครับตอนนี้อยากจะเอาตัวเองให้รอดก่อนครับคือเราก็ยังใหม่อะไรเงี้ยเราอยากจะเอาตัวเองทดลองกับระบบที่เราคิดก่อนเรายังไม่มั่นใจในตัวเองเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราดูแลตัวเองให้ดีได้ก่อนแล้วเราถึงจะมั่นใจที่จะดูแลคนอื่นด้วยมันเป็นการเขาเรียกอะไรการจะเอาใครสักคนมาอยู่ในสังกัดมันต้องมีความรับผิดชอบมันไม่ใช่แค่เอาเขามาอยู่ในสังกัดแต่มันคือครอบครัวเขามันคือแฟนคลับเขาที่เราจะต้องเทคแคร์ไปกับชื่อบริษัทอีกทีนึงชื่อบริษัทคือไปตามชื่อคลาวด์ไนน์ครับคลาวด์ไนน์ที่มาที่ไปของคลาวด์ไนน์มายังไงฮะคลาวด์ไนน์มี2ความหมายครับมันเป็นสำนวนฝรั่งคือคลาวด์ไนน์แปลว่าแบบมีความสุขมากๆมันเหมือนแบบสวรรค์ชั้น7อะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆคลาวด์ไนน์มันเหมือนอีกความหมายนึงมันคือว่าเราผ่านอุปสรรคมามากมายจนนี้เราก็แบบได้มาอยู่ในที่ที่เรา
อยากจะเป็นอยากจะอยู่แบบประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยครับแต่พอเปิดโทรศัพท์มาอุปสรรคแรกก็มาเลยกระแสข่าวที่เกิดขึ้นไปยังไงคะผมเซ็งมากนะหมายถึงว่าผมตั้งใจว่าเราก็มีแบบแผน PR ว่าเราจะเปิดชื่อค่ายเมื่อไหร่จะ PR ยังไงอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าเราต้องมาเปิดชื่อบริษัทกับการฟ้องเรื่องข่าวเท็จอะไรครับคืออันนี้จากใจเลยคือผมอ่ะถ้าเกิดว่าพี่ๆตามข่าวผมจะเห็นว่าผมโดนข่าวเท็จโดนเฟกนิวสไลด์ป้ายสีบ่อยมากแล้วคือตัวผมไม่เคยอยากจะมาพูดหรืออยากจะมาฟ้องร้องโจมตีใครเพราะผมรู้สึกว่าคือผมไม่ใช่คนชอบมานั่งอธิบายอะไรครับแต่ว่าครั้งนี้มันมากเกินไปพี่คือตอนนี้จะว่าอะไรผมก็ได้ผมโอเคผมจัดการตัวเองแต่ถ้ามาบอกผมว่าผมตีแม่ผมตีครอบครัวคือผมน้อยใจว่ะมันแบบผมรักแม่ผมมากผมรักครอบครัวผมมากแล้วคือการที่คุณมาเขียนข่าวแบบนี้มันทำให้คือถ้าคนไม่ได้ตามต่อไม่ได้รู้ว่าข่าวที่เป็นข่าวเท็จผมจะมีหน้าเดินไปซื้อข้าวแกงหน้าบ้านผมจะมีหน้าไปไหนมาไหนได้ไงคือครั้งนี้ผมเลยรู้สึกว่าผมต้องปกป้องตัวเองแล้วก็คือผมก็หวังว่าผมอยากให้ทุกคนใช้โซเชียลอย่างสร้างสรรค์นะครับผมอยากให้ทุกคนช่วยร้องข่าวแล้วก็เหมือนไม่ใช้โซเชียลไปทำร้ายใครแบบนี้ผมอยากให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะต้องมาทำอะไรแบบนี้จริงๆไปได้เห็นภาพพี่ออกมาที่เขาแบบปล่อยเห็นครับเห็นครับเห็นครับเป็นไงครับรู้สึกผมขึ้นไปกันคือถ้าห้องนั้นน่ะคือห้องที่ผมเคยอยู่ครับผมแต่ว่าผมไม่ได้อยู่ห้องนั้นมา3ปีแล้วครับคือผมย้ายมาอยู่ที่บ้านกับแม่แล้วผมไม่รู้ว่ามันคือห้องตอนผมอยู่หรือมันคือคนที่มาอยู่หลังจากผมอะไรเงี้ยคือภาพมันก็ไม่ได้ชัดเจนอะไรใช่ครับตกใจมั้ยกับการที่ภาพที่มันถูกปล่อยออกมาขนาดนั้นครับคือผมไม่ตกใจภาพผมตกใจที่เขาเขียนว่าผมมากกว่าคือมันแบบมันเลอะเทอะมากเลยครับแบบว่าคือถ้าคนรู้จักผมคนเห็นข่าวทุกคนถามหาผมไม่มีใครถามผมว่าจริงไหมนะทุกคนถามว่าแบบใครมันกล้าเขียนแบบนี้ใส่ผมวะอะไรคือเรื่องนั้นมากกว่าแล้วไปว่าทำไมว่าคือห้องมันหลุดอะไรในห้องผมไม่คือถ้าเกิดมันเป็นรูปผมนะคือผมอ่ะปกติผมจะไม่ค่อยออกมาข้างนอกคือผมเวลามีเจอเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็จะมาสังสรรค์กันที่ห้องเล่นเกมอะไรกันแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ารูปเนี้ยอาจจะเป็นเพื่อนผมถ่ายหรืออะไรหรือเปล่าแต่ว่ามันน่าจะไปถึงมือคนที่ไม่หวังดีแล้วมาเขียนข่าวใส่ร้ายป้ายสีอาจจะเป็นคนนี้นะครับที่ต้องเปิดภาพใหม่ใช่ไหมครับอะไรนะครับภาพใหม่ผมไม่รู้ครับผมไม่เคยเห็นภาพนี้มาก่อนแล้วก็คือห้องเนี้ยผมไม่ได้อยู่นานแล้วใช่ครับไปประชาจากที่มาที่ไปของการแต่งข่าวดูไหมว่ามีใครที่แบบว่าตั้งใจจะปล่อยมาตอนนี้มาเก็บโจมตีเราเลยเนี่ยผมไม่ทราบเลยครับคือผมว่าคือผมรู้สึกผมไม่ได้โดนครั้งแรกคือผมว่าผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่เคยออกมาปกป้องตัวเองหรือเปล่าเขาเลยรู้สึกว่าผมเป็นเป้าโจมตีหรืออยากจะทำอะไรผมก็ได้อะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าครั้งนี้อยากให้มันเป็นครั้งสุดท้ายเพราะผมก็ไม่ได้อยากจะมานั่งฟ้องร้องใครหรือทำร้ายใครผมไม่อยากที่จะสื่อที่เราออกมาไปจะเอาผิดคนเขียนข่าวหรือเอาผิดคอมเมนต์อะไรนะครับเรื่องนี้ผมกำลังให้ทีมกับทางทนายกำลังดำเนินการกันอยู่ก็จริงๆผมยังพูดอะไรมากไม่ได้แต่ว่าผมจะปกป้องตัวเองและฟ้องร้องให้ถึงที่สุดแน่นอนครับไม่โกรธไหมคะพอเราโดนโกรธโกรธดิพี่ไม่รู้ไม่โกรธกูไม่ฟ้องแต่ว่านั่นแหละครับคือเรื่องโกรธส่วนหนึ่งแต่ผมว่าเรื่องที่ผมจะต้องปกป้องตัวเองแล้วก็เพื่อที่ผมจะได้โฟกัสกับการของตัวเองเพราะผมมีโปรเจกต์อะไรมากมายผมไม่อยากต้องมานั่งทำร้ายใครมันเสียเวลาผมผมอยากจะเดินไปข้างหน้าแล้วก็ทำโปรเจกต์ของผมให้ดีทำบริษัทของผมให้มันเติบโตมากกว่านั่นคือสิ่งที่ผมทำตอนนี้ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ